แล้วก็เมื่อวานนี้ฮะในเว็บราชกิจจานุเบกษาประกาศแต่งตั้งผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วนะครับค่ะนี่เป็นประกาศเมื่อวานนี้ฮะวันที่19ธันวาคมอาศัยอำนาจตามความในมาตรา106แห่งรัฐธรรมนูญนะจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งนายชัยทวัฒน์ตุลาธนเป็นผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรนะก็เป็นไปตามรัฐธรรมนูญน่ะนะก้าวไกลเป็นพรรคการเมืองในสภาที่มีสมาชิกมากที่สุดและเป็นสมาชิกที่ไม่ได้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีประธานสภาหรือรองประธานสภาเลือกชัยธวัฒน์เป็นหัวหน้าพรรคเพราะฉะนั้นชัยธวัฒน์ก็เลยได้เป็นผู้นำฝ่ายค้านมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าลงมาเรียบร้อยนะแล้วดร.นิวฮะได้มีการโพสต์เฟซบุ๊กนะตั้งคำถามกับนายชัยธวัฒน์ตุลาธนชัยธวัฒน์ตุลาธนเป็นคนเช่นใดเนี่ยนำเสนอเป็นแบนเนอร์ภาพประกอบด้วยนะชัยธวัฒน์ตุลาธนเป็นคนเช่นใดดร.นิวเนี่ยยกกรณี2กรณีกรณีแรกนะอันนี้ยังไม่ต้องย้อนอดีตไปสมัยที่ชัยธวัฒน์อยู่ใต้ปีกของธนาธรแบบเปิดเผยดร.นิวบอกเอาแค่2กรณีกรณีแรกที่ชัยธวัฒน์อ้างความจำเป็นว่าต้องนิรโทษกรรมม.112แล้วโพสต์ Facebook เมื่อ30พฤศจิกาที่ผ่านมาเนี่ยข้อความบางตอนเนี่ยบอกว่าสถาบันพระมหากษัตริย์จะสามารถดำรงอยู่อย่างมั่นคงในสังคมประชาธิปไตยสมัยใหม่ได้ก็ด้วยความรักความศรัทธาหรือความยินยอมพร้อมใจของประชาชนไม่ใช่ด้วยการใช้อำนาจกดบังคับหรือด้วยการสร้างความกลัวการบังคับใช้112ดังอย่างรุนแรงดังที่ปรากฏไม่ใช่การปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์อย่างยั่งยืนนี่ข้อความในชัยธวัฒน์โพสต์ข้อความที่นายชัยธวัฒน์โพสต์เมื่อ30พฤศจิกาที่ผ่านมาค่ะดร.นิวบอกว่าข้อความนี้เป็นการกล่าวเกินจริงเพราะสถาบันพระมหากษัตริย์ดำรงอยู่ด้วยความรักและศรัทธาอยู่แล้วหาใช่การใช้อำนาจกดบังคับหรือสร้างความกลัวไม่ในฐานะประชาชนปกติทั่วไปเห็นจะมีก็แต่คนกลุ่มหนึ่งมากกว่าที่ชอบบิดเบือนให้ร้ายสถาบันพระมหากษัตริย์ต่างๆนานานายชัยธวัฒน์เป็นถึงหัวหน้าพรรคก้าวไกลแต่กลับไม่เข้าใจความหมายของคำว่ากฎหมายเพราะเมื่อเป็นกฎหมายก็ต้องมีการบังคับใช้กฎหมายเป็นปกติการบังคับกฎหมายมาตรา112ก็เหมือนกับการบังคับใช้กฎหมายอาญาทั่วไปสถาบันพระมหากษัตริย์ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการบังคับใช้นะคือประเด็นเนี้ยเป็นประเด็นที่นายชัยธวัฒน์ได้โพสต์ก่อนหน้านี้ค่ะแล้วเป็นวาทกรรมที่ฝั่งม็อบ3นิ้วเนี่ยชอบเอาไปใช้ก็คือบังคับให้รักนะเนี่ยมาบีบบังคับให้รักนะกดขี่บังคับหรือสร้างความกลัวจริงๆ112เนี่ยเขาไม่ได้เอาไปบังคับให้รักเอาไปจัดการกับไอ้พวกที่จับจ้วงไอ้พวกที่ปากหมาไอ้ที่ไปด่าในหลวงด้วยความเท็จไอ้ที่ไปด้อยค่าใส่ร้ายไปข่มขู่อาฆาตมาดร้ายจึงถูกดำเนินคดีเอาผิดแต่คนไม่รักไม่ได้ถูกดำเนินคดีครับคนไม่ชอบไม่ได้ถูกดำเนินคดีคนไม่ยืนเพลงสรรเสริญพระบารมีก็ไม่ถูกดำเนินคดีอันนี้คือการบิดเบือนอย่างน่ารังเกียจมากนะที่อ้างว่า112เป็นบังคับให้รักแล้วเอาไปร้องเป็นเพลงด้วยในม็อบไงใช่ไหมอีกประเด็นหนึ่งที่ดร.นิวยกขึ้นมากรณีที่สองนะก็คือกรณีที่นายชัยธวัฒน์เนี่ยนะได้มีการกล่าวนะได้ใช้ตำแหน่งส.ส.ไปประกันตัวนะส.ส.พรรคก้าวไกลก็คือส.ส.ไอ้ศาลชั้นต้นตัดสินแล้วว่าพฤติกรรมข่มขู่อาฆาตมาร้ายผิด112แต่ชัยธวัฒน์เอาตำแหน่งไปประกันตัวผู้กระทำความผิดดังกล่าวเพราะฉะนั้นดร.นิวเลยบอกว่าทั้ง2กรณีนี้สะท้อนชัดว่าชัยธวัฒน์เป็นคนเช่นไรนะและดร.นิวยังมาคอมเมนต์ด้วยว่ากรณีทั้งหมดนี้ถ้าชัยธวัฒน์อยากจะชี้แจงหรือเห็นต่างเนี่ยเชิญมาถกแถลงกันมาดีเบตกันเลยค่ะพร้อมกล้าๆหน่อยนะอย่ามุดหัวแบบปิยบุตรโอ้โหนี่แท็กไป Facebook นายชัยธวัฒน์ด้วยคือหลายครั้งแล้วนะที่อาจารย์อานนท์ศักดิ์วรวิทย์ใช่แล้วก็ดร.นิวเนี่ยเชิญมาดีเบตเพื่อที่จะให้คนได้เห็นข้อมูลทั้งสองด้านที่อ้างกันลอยๆว่า112บังคับใช้ไม่ถูกต้อง112ไม่ควรมีควรจะลดโทษอย่างนั้นอย่างนี้เอาข้อมูลมาแบร์ให้ประชาชนเห็นทั้งสองด้านเลยไม่ใช่ไปปั่นหัวแต่สาวกตัวเองแล้วก็ไม่ใช่ไปพูดอยู่ฝั่งเดียวข้างเดียวนะคะนี่หลายครั้งเลยนะเป็นผมนี่ผม
ไม่อยู่เฉยแล้วนะคุณชัยธวัฒน์มีการเชิญเนี่ยโอ้โหจะ100ครั้งแล้วมั้งคะเออแล้วตอนนี้เป็นผู้นำฝ่ายค้านแล้วด้วยนะเป็นหัวหน้าพรรคก้าวไกลเป็นผู้นำฝ่ายค้านแล้วด้วยนะคือมันต้องกล้ามาเผชิญกับเวทีสาธารณะที่เอาความจริงมาให้ประชาชนได้เห็นทั้งสองด้านนะท็อปนิวยินดีเปิดเวทีให้เลยนะเดี๋ยวเคลียร์คิวให้ดร. อานนท์ศักดิ์วรวิทย์เนี่ยท่านยินดีอยู่แล้วจะมากี่คนก็ได้นะอาจารย์ปิยบุตรคุณธนาธรช่อชัยธวัฒน์รังสิมันโรมเอาให้5คนเลยมาเลยค่ะ5แล้วก็ดร. นิวอาจารย์อานนท์นะแต่เอาโต๊ะนี้เลยก็ได้เอาผมเลี้ยงกาแฟด้วยอ่ะผมเสิร์ฟกาแฟให้เซอร์วิสกระดาษนี้เลยนะเอาอย่างนี้เลยรายการเช้าก็ได้หรือถ้าตื่นสายรายการเย็นก็ได้ให้เวลาเต็มที่นะแต่มาดีเบตกันไม่ใช่ไปพูดข้างเดียวนะส่วนคดีของคุณพิธาอันนี้อดีตหัวหน้าพรรคครับทีนี้และปัจจุบันเป็นแคนดิเดตนายกของพรรคก้าวไกลอยู่นะฮะแล้วตอนนี้ก็เดินสายทำกิจกรรมการเมืองเที่ยวตัวบอกว่าจะไปเขย่าการเมืองทั้งในต่างประเทศและในประเทศและต่างประเทศวันนี้เนี่ยเป็นนัดพิจารณาที่ศาลรัฐธรรมนูญนะครับคดีหุ้นสื่อไอทีวีนะเจ้าตัวนี่ถูกร้องนะว่านี่เป็นเหตุให้สิ้นสมาชิกภาพการเป็นส.ส.เพราะถือครองหุ้นสื่อในวันไปสมัครส.ส.ก็คือหุ้นไอทีวีวันนี้คุณพิธาเนี่ยก็จะไปนะไปให้ปากคำด้วยนะในชั้นการพิจารณาไปไต่สวนพยานด้วยตนเองอันนี้ตามรายงานนะฮะทีนี้เนี่ยคดีนี้โอ้โหตั้งแต่มีการร้องไปที่กกต.กกต.กว่าจะสอบเสร็จส่งเรื่องไปที่ศาลรัฐธรรมนูญศาลรัฐธรรมนูญประทับรับฟ้องนะแล้วก็สั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่วันนั้นนะก็เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องชี้แจงฝ่ายของผู้ถูกร้องนะยื่นบัญชีพยงพยานแล้วหลังจากนั้นฝ่ายผู้ถูกร้องนี่แหละขอขยายเวลาอีกในขณะที่คุณพิธาเดินสายทำกิจกรรมการเมืองแล้วก็เวลาให้สัมภาษณ์กับสื่อก็ปากเก่งเหลือเกินพร้อมมีหลักฐานเด็ดพร้อมนะแล้วขอขยายไปทำไมตั้งนานหลายครั้งมากนะที่ขอขยายนะถ้าหลักฐานพร้อมมันต้องรีบเอาขึ้นไปเลยแล้วถ้าศาลยกจะได้กลับมาทำหน้าที่นะแต่ก็ใช้วิธีแบบนี้นะแล้วก็พูดอยู่ฝั่งเดียวว่าหลักฐานพร้อมแล้วกองเชียร์บอกนี่ไงพิธาถูกกันแกล้งเขาบอกว่าเขาหลักฐานพร้อมถ้าเขาพร้อมทำไมเขาไม่ไปตั้งแต่แรกๆแล้วครั้งนี้ครั้งล่าสุดนะมาแล้วก็พูดเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาไงบอกว่ามีหลักฐานเด็ดเออมั่นใจมากคุณธนาธรก็พูดอย่างนี้แหละ คุณธนาธรก็พูดอย่างนี้แหละ มั่นใจอย่างนี้แหละแล้วจำได้ไหมตอนจะเลือกนายกอ่ะจำได้ค่ะนะคุณพิธาก็พูดอย่างนี้แหละมั่นใจเสียงสวถึงแน่นอน มั่นใจกันอย่างนี้ตลอดแหละ มันนามาเออมั่นใจกันตลอดทีนี้ถ้าเราดูว่าเป็นคดีหุ้นสื่อไอทีวีเนี่ยมันก็มีปมอยู่สองสามปมค่ะไอทีวีเป็นสื่อไหมเห็นไหมก็ต้องไปตีความใช่ไหมมันก็มีแนวบรรทัดฐานที่ศาลเคยวินิจฉัยวางเอาไว้อยู่แล้วแล้วก็ที่พิธาต่อสู้ว่าเฮ้ยผมไม่ได้เป็นเจ้าของผมเป็นมรดกเจ้าของเป็นผู้จัดการมรดกนะแต่มันใส่ไว้ในชื่อคุณพิธาเลยนะค่ะก็ต้องไปต่อสู้หักล้างกันจะเอาหลักฐานอะไรไปหักล้างนี่คือตารางที่เราทำและเคยนำเสนอไว้ก่อนหน้านี้ว่าไอทีวีเนี่ยตั้งแต่ปี41จดแจ้งทำสื่อเอาไว้ชัดเจนค่ะแล้วก็ประกอบกิจการสื่อโทรทัศน์มาโดยตลอดนะแล้วปี50นะมีปมข้อพิพาท ITV ถูกดึงขึ้นกลับไปไม่มีช่องทีวีทำแต่การจดแจ้งทำสื่อยังคงอยู่เหมือนเดิมไม่ได้ไปจดแล้ว ITV ก็ยังประกอบกิจการอยู่ส่งบัญชีงบการงบการเงินมีผลประกอบกิจการเพราะมีรายได้จากการประกอบกิจการต่อเนื่องมีกำไรด้วยใช่กำไรนี่หลายล้านด้วยแต่ละปีอ่ะนะจนกระทั่งปี64จดแจ้งทำสื่อก็ยังจดแจ้งอยู่เหมือนเดิมนะแล้วก็ปี66เมษาจดแจ้งทำสื่อก็ยังอยู่แล้วก็มีการทำรายงานงบการงบการเงินอะไรปกติค่ะแล้ววันที่ไปสมัครส.ส.ก็อยู่ในช่วงไทม์ไลน์เนี้ยช่วงเมษาค่ะแล้วเป็นสื่อหรือเปล่าล่ะเห็นไหมส่วนกรณีการถือครองหุ้นของคุณพิธานะตั้งแต่คุณพ่อเสียชีวิตปี49หุ้น ITV อ้างว่าเป็นมรดกใช่ไหมอยู่ในชื่อของพิธาเป็นผู้จัดการมรดกแต่ไม่ใช่เจ้าของเป็นผู้จัดการแต่จริงๆคุณพิธาเนี่ยเป็นหนึ่งในทายาทซึ่งก็จะต้องได้ด้วยใช่ไหมตั้งแต่ปี50หุ้น ITV 42,000 หุ้นนะ
ที่บอกว่าอยู่ในชื่อของผู้จัดการเนี่ยแล้วมาโอนหลังจากไปสมัครสสแล้วหลังจากเกิดเรื่องแล้วหลังจากนักข่าวไปจิ้มไมค์สัมภาษณ์25พฤษภาคม66โอนไปให้กับน้องค่ะนะเนี่ยเอาแล้วทำไมไม่โอนตั้งแต่ก่อนสมัครสสเราทำไมโอนง่ายอย่างนั้นอ่ะตรงเนี้ยจะเป็นประเด็นที่แบบอ้าวถ้ามั่นใจว่าไม่ใช่สื่อใช่ไหมโอนทำไมแล้วก็เนี่ยเอกสารหลักฐานนะเดิมอยู่ในชื่อพ่อแล้วหลังจากนั้นไปอยู่ในชื่อของพิธาค่ะเห็นไหมไม่ได้มีการหมายเหตุไว้ด้วยนะว่าเป็นในฐานะผู้จัดการมรดกไม่มีนะเป็นชื่อนายพิธาเลยค่ะแล้วตอนโอนเนี่ยก็โอนจากฐานะจากชื่อพี่แหละไปชื่อพี่น้องค่ะเนี่ยฮะโอนจากชื่อพี่นี่แหละให้น้องนะพี่โอนหุ้นให้น้อง25พฤษภาคม66อันนี้คือเอกสารหลักฐานนะอันนี้ก็รอดูว่าจะเอาหลักฐานอะไรไปสู้นะแล้วมาตรา151โทษอาญาอันเนี้ยกกต.เนี่ยต้องดำเนินการหลังจากนี้กกต.ก็บอกเดี๋ยวรอดูคดีศาลรัฐธรรมนูญก่อนนะอันเนี้ยมีโทษอาญาทีนี้ต้องรอดูว่าส่งพนักงานสอบสวนแล้วว่าอย่างไรอัยการว่าอย่างไรจะเหมือนของคุณธนาธรหรือเปล่าคือสเต็ปแรกเนี่ยเรื่องศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยคุณธนาธรไม่รอดใช่ไหมตอนนั้นจำได้ไหมซ้ํารอยธนาธรหรือไม่นะคุณธนาธรไม่รอดเพราะอะไรนะตอนนั้น8มกราคม62วันที่อ้างว่าโอนหุ้นนะนี่มาอ้างทีหลังนะค่ะไปสมัครสสเนี่ย6กุมภาพันธ์62แล้วมันมาปูดตรงที่เฮ้ยมันมีการเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้นไม่มีธนาธรเมื่อ21มีนาคม62เฮ้ยมันหลังจากไปสมัครเนี่ยเอาแสดงว่าก่อนหน้านั้นก็ยังเป็นผู้ถือหุ้นอยู่สิแล้วจึงมาอ้างทีหลังว่าเอ้ยมีการโอนหุ้นตั้งแต่ก่อนค่ะนะแล้วก็มาเปิดเผยข้อมูลว่าเนี่ยอ้าววันที่คุณอ้างว่าคุณโอนหุ้นเนี่ยคุณอยู่ต่างจังหวัดไม่ใช่เหรอนะแล้วก็ธนาธรก็บอกเอ้ยนักข่าวอิสระคุณถามผิดแหละคุณเข้าใจผิดแล้วจำได้ไหมจำผิดแล้วหลังจากนั้นก็มาอ้างว่าเนี่ยรถตู้นะวิ่งเร็วเลยฝ่าอะไรมาต่อมีอะไรใช้เวลาแป๊บเดียวนะจากบุรีรัมย์นะเอาดูถัดไปครับดูภาพเต็มจอครับนะก็มีการขึ้นไปไต่สวนพิจารณากันในศาลรัฐธรรมนูญนะซึ่งอยู่บ้านไม่ได้แปลว่าโอนหุ้นจริงอันนี้คือศาลรัฐธรรมนูญชี้นะ เพราะว่าอะไรเพราะว่าเขาดูกันที่วันที่ไปแจ้งนะโอนแล้วเนี่ยมันต้องแจ้งมันถึงจะสมบูรณ์แล้วก็สองเช็คที่อ้างว่ามีการจ่ายเงินเนี่ยจ่ายไปแล้วแต่วันที่ไปขึ้นเงินเนี่ยเวลาผ่านไปนานมากเลยยังไม่ขึ้นเงินเลยจำได้ไหมจำได้หลักฐานที่มันไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้มันไม่ใช่คำพูดคนมันต้องเป็นเอกสารหลักฐานที่ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงไปได้แล้วก็เช็คเนี่ยก็เป็นเอกสารที่อยู่ในฝ่ายการดูแลของฝ่ายคุณธรหมดเลยไงมันจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ก็ต่อเมื่อเช็คเซ็นใจให้แล้วเอาไปขึ้นเงิน อันนี้มันเปลี่ยนแปลงไม่ได้แล้วแล้วโดยวิสัยถ้าเกิดว่าจ่ายแล้วเนี่ยปกติเช็คคุณเอาไปขึ้นเงินนานสุดเท่าไหร่เดือน2เดือนอะไรเงี้ยอันนี้มันผิดวิสัยมันจึงเป็นข้อพิรุธที่เขาบอกเขาไม่เดือดร้อนเรื่องเงินเออนั่นแหละแต่สุดท้ายของคุณธนาธรเนี่ยไม่รอดถือครองหุ้นสื่อนะพ้นจากการเป็นส.ส.แต่พอไปถึงเรื่องอาญาอัยการยกประโยชน์แห่งความสงสัยให้คุณธนาธรเห็นไหมกรณีของคุณธนาธรเขาสู้ว่าเขาโอนไปแล้วก่อนนะแล้วศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยมีการพิจารณาเห็นว่าคือเอกสารหลักฐานเนี่ยชี้ว่าน่าจะถือครองหุ้นสื่ออยู่ในวันสมัครแต่พอไปถึงอาญาเนี่ยมันต้องสิ้นสงสัยไงศาลก็ยกประโยชน์ไม่ใช่ศาลอัยการยกประโยชน์ให้คุณธนาธรแล้วเคสของคุณพิธาทีเนี้ยจะเหมือนคุณธนาธรหรือเปล่ารอดูสเต็ปแรกก็คือศาลรัฐธรรมนูญแล้วหลังจากนั้นถ้าชี้ว่าถือความหุ้นสื่ออยู่นะไปดูเรื่องอาญาตามมาตรา151เคสของคุณพิธาเนี่ยคุณพิธาจะมีเหตุอะไรที่ให้อัยการยังคุมยังสงสัยอยู่แล้วสั่งไม่ฟ้องเหมือนคุณธนาธรหรือไม่กรณีเนี่ยไม่เหมือนกันนะเพราะว่าคุณธนาธรอยากแกสู้ว่าโอนไปแล้วแต่คุณพิธาเนี่ยโอนตอนไหนหลังจากเป็นเรื่องแล้วใช่ไหมประเด็นอันนี้มันไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นคุณพิธาเนี่ยถ้าโดนศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยโอกาสเรื่องอาญาเนี่ยมีสูงมากจะไม่เหมือนกับคุณธนาธรค่ะอันนี้เป็นข้อสังเกตนะฮะเพราะฉะนั้นรอดูวันนี้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาแต่ยังไม่มีคำวินิจฉัยวันนี้ค
ตอนนี้ไต่สวนแล้วหลังจากนั้นก็อ้าวครบถ้วนหรือยังศาลท่านก็ประชุมกันถ้าครบถ้วนก็นัดอ่านคำวินิจฉัยน่าจะต้นปีหน้าถ้าดูเวลาแล้วนะฮะอันนี้เป็นปฏิทินคดีวันนี้